สวัสดีครับพบกับช่อง DX Chatter นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูครอบครัวสุขสันต์และกันสนั่นป่านะครับตรงนี้คือช้างป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝีมือการถ่ายภาพช่างภาพสาวแสนสวยของเรานะครับยังมีสันมีไหวบ้างเจอช้างป่าก็อย่างนี้นะครับก็ต้องตื่นเต้นบ้างนะครับดูมีการยกแข้งยกขาด้วยนะครับเหตุผลที่เขาพยายามอออยู่แบบนี้เขาจะเดินมาอีกโป่งหนึ่งทางขวามือนะครับดูรักกันเนาะเห็นไหมครับเขาพยายามที่จะดมกลิ่นหาความปลอดภัยนะครับปกติช้างป่าตาจะไม่ค่อยดีนักนะครับแต่จมูกถือว่าดีมากๆมีช้างตัวน้อง2ตัวด้วยนะครับนี่ตัวเล็กๆฮะขออนุญาตซูมเอาท์ตอนนี้ช่างภาพจะพยายามให้ดูมุมกว้างๆนะครับจุดนี้เราเรียกว่าโป่งชมรมเพื่อนนอนตั้งตีสองกว่ากำลังปรึกษาหารือกันอยู่นะครับวางแผนกันอยู่นะครับว่าใครจะนำหน้าใครจะอยู่ตรงกลางนะครับทุกอย่างจะดีเลิศประเสริฐสีได้ก็ด้วยการวางแผนที่ดีแบบนี้แล้วครับอันนี้เหมือนอันเก่าน่าจะตกลงแผนได้แล้วนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเป็นการเสมอต้นนะครับเสมอปลายหรือเป็นความยุติธรรมในของนะครับไม่ต้องมีใครนำหน้าครับเดินเรียงหน้ากระดานมาเลยฮะนี่ครับถ้าตามแผนก็คือถ้าเรียงหนึ่งมาก็จะดูเป็นเป้าสายตาจนเกินไปนะครับก็ตัดสินใจเดินเรียงหน้ากระดานมาแบบนี้ครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับเรียงหน้ากระดานมาเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะนำเสนอช้างโค้งนี้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับมันจะข้ามได้หรอคนถึงข้างเดี๋ยวตอนนี้เราจะส่งวันสิมานี่หรือเปล่าโค้งช้างลงที่โป่งแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับถ้ามันมาใกล้เราบอกไงนะ